ตัวนี้ไม่ดุนะครับไม่ดุเท่าไหร่แต่ตัวนู้นดุนะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับในส่วนของเรานะครับมันก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอที่เป็นต้นแบบนี้นะครับหลายคนผ่านมานะครับเขาก็ถามว่าทำไมต้นมะละกอมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่านะครับผมก็เลยบอกว่าในการที่เราจะให้มะละกอดกนะครับดกแบบนี้แล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกนะครับในขั้นตอนแรกเพื่อนๆจะสังเกตนะครับ ลงมานะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คือพอมันโตขึ้นมานะครับพอมันโตขึ้นมาผมก็จะทำการตัดนะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยตัดทีนี้มันก็จะแตกกิ่งก้านสาขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการที่พวกผมทำนะครับ นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับให้ดูชัดๆนะครับต้นนี้ต้นเตี้ยๆนะครับต้นเตี้ยๆต้นเตี้ยๆเองนะครับมาแล้วก็มีแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกมานะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาออกจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้พอมันออกมานะครับผลพวกนี้นะเราก็สามารถกินได้แล้วหรือว่าเอาไปขายได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะออกมานะครับออกมาแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอาไว้กี่ก้านสาขานะครับดูนะครับฮะของผมพอเวลามันออกมานะครับ ผมก็เก็บไว้3นะครับเก็บไว้3แทนที่นะครับแทนที่มันจะเป็นต้นเดียวขึ้นไปแล้วมีผลนะครับแต่ตอนนี้คือดูสังเกตการติดลูกนะครับการติดลูกสังเกตการติดลูกนะครับสังเกตการติดลูกดีๆนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่อยากให้เกษตรกรได้ทดสอบนะครับทดสอบแล้วก็ทดลองดูนะครับว่ามันได้ผลเหมือนที่ผมได้ไหมนะครับและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับให้สังเกตดูนะครับพอเราตัดกิ่งก้านสาขามันจะออกมาทันทีนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วลูกของมะละกอนะครับมันก็จะออกมาตามกิ่งก้านสาขาแต่ตัวนี้ไม่ดกนะครับไม่ดกเท่าไหร่แต่ตัวนู้นดกนะครับนี่นะครับแนวทางของสวนเราก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับทดสอบไปเรื่อยๆทีแรกเขาบอกว่าตัดทำไมกลัวมันตายนะครับแต่มันไม่ตายนะครับทดสอบได้นะครับสำหรับสวนอื่นถ้าอยากทดสอบก็ดูตัวอย่างนะครับลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะได้เหมือนสวนของผมไหมนะครับแนะนำแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์แนะนำกันด้วยนะครับอยากได้คลิปอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ